ตอนนี้สงครามการค้าหรือเทรดวอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเด็นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วมันก็จะลามสู่คำว่าเทควอร์คือเทคโนโลยีนะคะมันก็จะเริ่มแบนเริ่มนู่นเริ่มนี่เริ่มนั่นแต่ที่สำคัญคือจีนกับสหรัฐอเมริกาเมื่อทำสงครามการค้าระหว่างกันมันทำให้ประเทศที่เรียกบริษัทข้ามชาติหรือเรียกว่า transnational corporation พวกนี้ที่มีฐานอยู่ประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเนี่ยแล้วออฟชอร์คือไปทำการขยายอยู่ที่จีนเพราะนี่พอเริ่มทำสงครามการค้าระหว่างกันตั้งกำแพงภาษีระหว่างกันต่างๆนานาบริษัทพวกนี้เลยเริ่มที่จะรีโลเคทในการที่จะหาประเทศใหม่ปรับย้ายสถานที่ที่เอื้ออำนวยกับเขาใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาดูเลยคืออินฟราสตรักเจอร์ของประเทศนั้นที่เขาจะย้ายไปแน่นอนว่าเขาจะติดต่อกับบริษัทแม่เขาในอีกซีกหนึ่งของยุโรปได้หรือในซีกหนึ่งของสหรัฐอเมริกาได้เลยค่ะที่เราอยู่เอเชียทั้งหมดนั่นแปลว่าเราต้องมีการสื่อสารที่ดีเพราะฉะนั้นโทรคมนาคมถือเป็นอินฟราสตรักเจอร์แรกในการพิจารณาที่เขาจะลดที่เขาจะรีโลเคทเวลาเขาจะรีโลเคทแล้วเขาลดต้นทุนในการบริหารประกอบกิจการของเขาหนึ่งคือการสื่อสารสองคือต้นทุนในการที่เขาจะผลิตโรงงานหรืออะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งสำคัญว่าทำไมรัฐบาลไทยต้องเป็น 5G แต่เพราะมันมีโอกาสอยู่ถ้าเราไม่ปรับถ้าเราไม่เข้าสู่ 5G เราแพ้เพื่อนบ้านเราจะสูญเสียโอกาสทันทีเขาจะย้ายแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่เขากำลังเล็งอยู่ใช่เพราะประเทศหนึ่งที่ตอนนี้ได้เปรียบกว่าบ้านเราคือเวียดนามนะเพราะเวียดนามชู 5G แล้วนะคะรัฐบาลไทยก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วก็คือบอกว่ากุมภาปีหน้านะคะจะเปิดประมูลละนี่ก็ต้องดูว่าโอเปอเรเตอร์จะไหวไหมนะคะอันนี้คือความสำคัญของ 5G มันคือยุคที่5ของการสื่อสารแบบไร้สายนะคะเป็นโมบายหรือเซลลูล่าแล้วไอ้จะต้องขออนุญาตอาจารย์พาไปสู่คำถามที่2ละค่ะแล้วบริการกิจการโทรคมนาคมมันจะไปสนับสนุนอะไรในยุคอะไรคำว่าเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะเศรษฐกิจดิจิตอลค่ะคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ชาตินะคะใช่ไหมคะอาจารย์แผนพัฒนาด้วยนะคะรวมถึงเป็น national agenda ของรัฐบาลเป็นแผนปฏิรูปประเทศที่เราตั้งเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ชาติใน20ปีเลยไม่ว่าจะรัฐบาลไหนซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรามี national agenda หรือยุทธศาสตร์ชาตินะคะเศรษฐกิจ 4.0 จริงๆก็น่าจะเรียกตามเทคโนโลยีแต่เดิมตั้งว่า 4.0 เพราะ5ไม่ทันละจริงๆ5มันก็คือพัฒนามาจาก4ในเรื่องความเร็วเท่านั้นเองรัฐบาลเนี่ยมุ่งเป้าว่าเราจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ค่ะถูกไหมคะขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะบอกไปแล้วว่าดิจิตอลคืออะไรดิจิตอลคือพูดง่ายๆว่าการใช้เทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะในการทำธุรกรรมในทางเศรษฐกิจนั้นสิ่งนึงนะคะคำว่าดิจิตอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมนั้นตัวนึงที่เราให้ความสำคัญมากเลยคือ 5G จริงๆมันมีอีกตั้งหลายตัวมีทั้งดาวเทียมถูกไหมคะใช่ค่ะใช่มีทั้งไฟเบอร์ออปติกแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยตัว 5G หรือตัวพวกเซลลูล่าเนี่ยนะคะเป็นตัวที่สามารถเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกลในเกี่ยวกับตารางกิโลเมตรกับคนพื้นที่เนี่ยรวมถึงมันเป็น personal use ได้คือมันไปกับเราได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเราเลยให้ความสำคัญกับการลงทุน 5G ค่อนข้างสูงนะอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปทั้งที่จริงๆแล้วในเชิงของหลักการเทคโนโลยีจริงๆมันมีหลายช่องทางมีหลายช่องทางนะครับซึ่งอย่างดาวเทียมก็ต้องใช้ต้นทุนสูงมากสูงมากค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นทางไฟเบอร์ออปติกเองก็ต้องใช้เวลาในการที่จะล้อผ่านลากสายทั้งหมดนี้อาจจะไม่ทันใจทันความต้องการกับการพัฒนาในรูปแบบของธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลแต่อันนี้มันน่าจะเกี่ยวกับ ITU ด้วยไหมอาจารย์ติ๊กเพราะว่า ITU กำหนดมาเลยเพราะมันเป็นแผนนโยบายระดับโลกใช่ถูกไหมคะที่เขามีการคุยกันด้วยรูปแบบของในระดับโลกนี่เขาทำการบ้านกันล่วงหน้า5ปีล่วงหน้าซึ่งจริงๆแล้วผู้เรียนทุกท่านน่ะจะได้เรียนในบทที่1ที่2ละนะคะท่านก็ต้องไปทบทวนเพิ่มเติมว่าที่เราเรียนไปเนี่ย ITU มีพลังในการขับเคลื่อนโลกใบนี้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเนี่ยเขาทำกันล่วงหน้า5ปี10ปีเพราะการประชุมในแต่ละช่วงนั้นก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จที่จะได้ข้อมติในข้อตกลงเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยไม่เกิน10ปีก็จะได้เห็นเป้าหมายนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออย่างที่อาจารย์ช่วยชี้พวกเราเห็นว่า ITU มีอิทธิพลใช่ค่ะเพราะเขาเป็นคนกำหนดวาระว่าทิศทางนโยบายให้ทิศทางว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะคะที่เรารวมกันอยู่เนี่ยเพราะ ITU ก็คือหน่วยงานองค์กรนึงใน UN United Nations ซึ่งประเทศไทยเราเองก็
ก็เป็นสมาชิก UN เพราะฉะนั้นเวลานโยบายโลกกำหนดอะไรลงมาเราอยู่เราก็เลี่ยงไม่ได้เราก็เลี่ยงไม่ได้อยู่โลกใบเดียวกันใช่ค่ะบางคนก็บอกประมูลไปทำไมรัฐเอาตังไปนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วอันนี้คือความสำคัญค่ะนะคะในส่วนของการปรับรูปแบบเทคโนโลยีโทรคมนาคม 5G อะไรที่เราว่านี่นะคะไม่น่าจะส่งผลเฉพาะวงการกิจการโทรคมนาคมมันส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งระบบได้ยินคำว่าอะไร disruption อะไรอย่างนี้มันคืออะไรใช่ไหมคะความที่เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะเทคโนโลยีเรียกว่าดิจิตอลนั้นดิจิตอลนี่คือการที่อุปกรณ์เราหรือเรียกว่า device ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กค่ะนะคะหรือเดี๋ยวนี้คือนาฬิกายกตัวอย่างเลยค่ะนาฬิกา นะคะทุกอุปกรณ์สามารถ connect หรือเชื่อมต่อกันได้เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตได้นะคะซึ่งพื้นฐานสำคัญก็คือตัว 5G นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นการที่เกิดเทคโนโลยีทางด้านเซลลูลาร์ที่มันพัฒนาค่อนข้างที่จะเร็วข้อมูลเร็วเข้าถึงได้ในผู้คนที่เป็นจำนวนมหาศาลและได้ข้อมูลปริมาณมากข้อมูลมากภาพเสียงคือมาหมดและที่สำคัญ 5G ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการติดต่อสื่อสารเช่นเคยได้ยิน VR ไหมคะ Virtual Reality เขาเริ่มพูดกันเยอะมากนี่คือยุคของคือเราเข้าสู่ยุคที่5ของการสื่อสารเพราะฉะนั้นภาพเสียงทุกอย่างมันจะเสมือนจริงมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าอย่างยุค 4G มันอาจจะยังมีภาพบางภาพดูไม่สมจริงหนังยังดูกระตุกนะคะคนยังดูแบบเดินช้าๆอยู่ก็น่าจะเหมือนที่เรากำลังถ่ายทำเห็นไหมคะตอนนี้เราน่าจะ 3G หรือเข้าจะ 4G แล้วกล้องนี้ก็น่าจะ 3G นะคะยังไม่ 4 นะคะอันนี้ถ้าเป็น 5G 5G มันจะเป็น 4K HD 8K ซึ่งความละเอียดเนี่ยคือจะเห็นถึงอนูเห็นเม็ดสิวใช่ค่ะแล้วสามารถ retrieve ในที่คือบันทึกได้Recordable แล้วก็สามารถเรียกกลับย้อนหลังได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์นี่คือความสำคัญของเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะมันทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น VR Virtual Reality หรือทำให้เกิดเขาเรียกว่า IoT โลกของ Internet of Things เพราะทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้หมดเช่นเวลาวิ่งรู้ได้ไงว่าฉันเดินไปไหนหรือเวลาเราสตาร์ทรถนะคะกลับบ้านมือถือเราขึ้นเลยว่าอีก20นาทีกำลังจะถึงบ้านคือพวกนี้นี่คือลักษณะของสามารถ predict หรือคาดคะเนใช่ค่ะทุกอย่างมันเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตโดยมีเซลลูล่าเป็นพื้นฐานในการให้เราเชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นในยุคของ VR ก็ดี IoT หรือ Internet of Things ก็ดีหรือ AR นะคะหรือ AI เขาเรียกว่าRobotic Intelligence สักอย่างทุกอย่างมันจะถูกอัจฉริยะโรบอทอัจฉริยะพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งเราจะได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทซิตี้นะคะคอนเซปต์พวกนี้จะเกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ 5G ทั้งสิ้นนั้นมันเปลี่ยนอะไรบ้างอาจารย์ติ๊กง่ายๆเลยในชีวิตประจำวันก่อนนะคะชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจากแต่ก่อนนะคะเราจะอย่างที่บอกเราจะไปไหนขับรถนะคะอยากจะรู้เส้นทางว่าเราไม่รู้เลยข้างหน้าจะมีรถติดหรือไม่แค่เราเปิดแอปพลิเคชันหรือมือถือมันเชื่อมต่อส่งข้อมูลให้เราแบบเรียลไทม์นะคะว่าข้างหน้าอีก2นาทีนะนะคะมีรถติดสีแดงนะคะหรือนะคะการขับรถนะคะในยุคอดีตเราขับโดยที่เราต้องเป็นผู้ขับอยู่ตลอดเวลาแต่ยุคปัจจุบันเริ่มมีระบบถอยหลังได้เองหรือระบบสั่งการเปิดประตูรถได้เองจากเสียงของเราใช่ไหมคะหรือแค่สัมผัสจากนิ้วของเราปุ๊บเดียวนะครับเพราะมีตัวเซลลูล่าเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่เหมือนที่ญี่ปุ่นเองตอนนี้ด้วยความเขากำลังจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกใช่ค่ะญี่ปุ่นใช้เขาเริ่มทดลอง 5G ใช่ล่าสุดก็คือกับการขับรถของการให้บริการรถสาธารณะแท็กซี่ใช่ไหมคะที่จะมีคำนวณไว้ให้เลยล่วงหน้าใช่นะคะว่าอีก2กิโลเมตรจะเห็นภาพเลยว่ามีอุบัติเหตุอย่างไรแล้วข้างหน้าจะเจออะไรบ้างหิมะตกหนาแค่ไหนใช่ค่ะเพราะพวกนี้มันถูกเขาเรียกว่าอีกคำนึงคือ Big Data คือการดึงข้อมูลที่มันมีอยู่เยอะแยะไปหมดนะคะเข้ามาประมวลเอาไว้แล้วคือไม่ได้มีแค่ข้อมูลแต่มีการวิเคราะห์รวมข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมเพราะในประเทศเราก็เริ่มพูดถึง Big Data กันเยอะมากถึงว่าเราได้ยินคำว่า disruption big data